จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์กลับมาลุยกันต่อในพาร์ทที่4นะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปดูภารกิจก่อนนะครับว่าเหลืออะไรบ้างเควสเหรอไม่ต้องทำอันนี้ก่อนหรือเปล่าครับเลเวล4นะฮะชื่อเควสคือนักโทษในวิหารนะครับคำอธิบายบอกว่าไบแอกได้ยินเสียงตะโกนของพวกนักบวชที่ถูกคุมขังนะฮะให้ไปค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนักบวชที่อยู่ในวิหารแห่งอามุนนะครับมาลุยกันก่อนเลยเนาะแล้วก็ในพาร์ทนี้นะฮะจะมีเรื่องของอาวุธใช่ไหมที่ผมไปซื้อมานะครับในสโตร์นะแต่ที่ซื้อมาแล้วไม่ได้เพื่อนๆไม่เห็นเพราะว่าผมไปทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสปีดรันมาครับแล้วก็เหมือนกับแต้มมันถึงนะฮะไหนว่าสโตร์นี้นะแล้วแต้มมันถึงครับผมก็เลยมาซื้อแพ็คอันไหนว่าอ๋อนี่ฮะแพ็คซ้ายครับมันเป็นแพ็คของ Legendary Bow นะฮะเรื่องของอาวุธในตำนานนะที่เป็นธนูนะครับไม่ได้ซื้อของอาวุธระยะประชิดนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูนะครับซื้อมาเรียบร้อยนะฮะเห็นแต้มมันมีอยู่นะครับพอดีไปทำคลิปสปีดรันมานะครับโอเคทีนี้เรามาเปลี่ยนเลยนะครับที่ได้มาใหม่จะมีอยู่3อันนะครับอันแรกก็จะเป็นธนูที่จะชาร์จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยิงแล้วติดคลินะฮะแล้วก็เหมือนกับยิงแล้วได้เลือดมาด้วยใช่ไหมเหมือนจะดูดเลือดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยิงไกลนะครับทำให้เลือดไหลนะฮะแล้วก็เหมือนกับเพิ่มระยะในการยิงนะฮะไม่แน่ใจว่ามุมสูงหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้จะเหมือนกับยิงได้แม่นขึ้นนะครับแล้วก็เวลายิงจะมีอะดรีนาลีนด้วยนะแล้วก็ยิงได้ไกลขึ้นนะครับรู้สึกธนูทั้ง3แบบจะต่างกันนะผมเพิ่งสังเกตนะครับอย่างอันแรกนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สีขาวๆอันนี้คือพวกฮันเตอร์โบเนี่ยจะประมาณแบบสามารถซูมยิงได้นะครับเหมือนธนูที่เราเห็นในตอนต้นเกมนะครับส่วนพวกกริฟฟินนะครับจะอันนี้จะยิงแบบเหมือนจะเล็งไม่ได้นะแต่มันจะยิงรัวๆนะครับส่วนที่เป็นธนูรูปธนูสามารถนี้จะยิงแบบเหยียนยิงแผ่ไปนะครับเหมือนกับยิงพร้อมกัน 4-5 ดอกอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนธนูพวกนี้ก็คือเวลาติดตั้งแล้วมันจะเป็นเป้าครับเป็นเห็นแบบเป็นเป้าบอกไงดีวะอย่างนี้แล้วกันเนี่ยเห็นเป็นเป้าอย่างเงี้ยมันจะยิงได้ไกลนะแล้วก็ค่อนข้างเงียบนะครับแต่ว่าธนูที่ผมจะติดตั้งในส่วนของพาร์ทที่4นะครับคืออันนี้ก่อนนะครับเพราะผมค่อนข้างชอบการยิงแบบนี้ซะมากกว่านะฮะนี้เรามาดูเรื่องของอาวุธแป๊บเอาติดตั้งเป็นทวนแล้วกันนะครับมันจะได้เท่ๆเนาะโอเคป่ะนิดลุยกันเลยครับได้เวลาไปปฏิบัติภารกิจฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปขออนุญาตนะครับเปิดจุดอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นจุดแผนที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเมืองซีว่าจะมีจุดอยู่2จุดนะครับโอเค let's go ฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับในส่วนของไซด์เควสก็จะทำเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เก็บหมดนะอันไหนที่เป็นไซด์เควสแบบเชิงบังคับทำอย่างเช่นเควสนี้ก็จะทำนะฮะแต่ว่าอันไหนที่เป็นเหมือนกับเป็นไซด์เควสแบบว่าที่เป็นแบบเครื่องหมายตกใจนะครับอย่างพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะโอเคจุดเปิดอยู่ทางนู้นนะครับช่วงระหว่างนี้ก็เดี๋ยวพูดคุยเรื่องเทพองค์นึงก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาวิ่งอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าเงียบเหงานะฮะเทพองค์นึงที่สำคัญมากนะครับที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือองค์เทพรานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอะไรเนี่ยโทเลมีนะครับผู้นำความทุกข์มาสู่พวกเรานะฮะอันนี้เป็นรูปปั้นของโทเลมีแน่นอนเลยเป็นรูปของโทเลมีถือหัวใครไม่รู้สักคนหนึ่งนะฮะใครตบกันอยู่ข้างล่างนี่ผมไม่สนใจผมไปเลยนะฮะโอเคเรามาพูดถึงองค์เทพราแล้วกันนะครับองค์เทพราถือว่าเป็นองค์เทพที่สูงสุดแล้วนะครับของอียิปต์นะฮะถ้าไม่นับเป็นองค์เทพอามุนที่ถูกตอนหลังมาถูกเปลี่ยนนะครับให้ได้รับความนับถือเนี่ยองค์เทพราจะเป็นตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์นะครับรูปร่างเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่ามีหัวเป็นเหี่ยวนะครับปีนกันทางนี้แล้วกันนะกายจะล้อมรอบด้วยกลีบบัวนะครับซึ่งกลีบบัวเนี่ยองค์เทพราจะใช้เอาไว้เวลาทรงบรรทมนะเวลาเข้าสู่ยามราตรีนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นกองฟางของลิฟออฟเฟตแน่เลยผมว่าให้เดานะครับน่าจะใช่นี่ปีนกันทางนี้ต่อนะครับองค์เทพรานะครับถือว่าเป็นบิดาแห่งมวลมนุษย์นะครับแล้วก็ทุกสรรพสิ่งเลยนะครับทรงแม้กระทั่งเทพด้วยกันนะครับพระองค์ก็เป็นคนทรงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งลมแห่งฝนนะครับเทพแห่งปัตตภีนะครับเทพแห่งแม่น้ำนะครับองค์เทพราเป็นคนสร้างหมดเลยทั้งสิ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเทพซุสนั่นแหละแต่เป็นซุสองค์แรกนะพูดง่ายๆนะครับ
สมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่องค์ฟาโรห์เท่านั้นนะครับที่จะได้รับอนุญาตให้สักการะนะครับแต่ตอนหลังนี่ก็นะบุคคลทั่วไปก็สักการะได้โอ้โหเรียบร้อยครับมีของให้เก็บเพียบเลยนะครับโอ้จุดนี้เป็นจุดค่อนข้างสวยนะสวยเลยนะครับเห็นเมืองซิว่าได้ทั้งเมืองเลยนะเนี่ยเอาว่ะได้วุฒิใหม่มาครับเป็นเหมือนกับเป็นค้อนทุบนะแต่ไม่ติดตั้งแล้วกันครับมาได้เวลาซิงโครไนซ์อีก1จุดครับ Let's go ฮะวงกลมหินนั่นข้าเคยพาขมูไปตรงนั้นจริงเหรอครับเคยพาขมูไปตรงนั้นนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นวงกลมหินแบบไม่น่าจะใช่หลุมฝังศพนะอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าทางบาแอกเคยพาลูกชายไปเที่ยวนะพูดถึงลูกชายแล้วมันช้ำจริงๆนะพาที่แล้วถ้าจำกันได้นี่โหเรื่องมันเศร้าเลยฮะเรื่องมันเศร้าขอเล่าเข้มๆนะกินเหล้าไม่ได้ดินะผมยังไม่18เลยหันไปดื่มนมเปรี้ยวแทนแล้วกันนะโอเคได้เวลาไปจุดภารกิจครับโอ้โหอูดจังยกล้อโถไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ไม่ได้ไปแอบโมเครื่องมานะครับไม่ได้ไปแอบโมเครื่องมานะอูดจังเขาคึกนะครับโอเค let's go นะได้เวลาลุยครับเพียบไปหมดเอ๊ะมันที่เดียวกับที่เราทำเควสรอบสังหารไอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ย The Ibis หรือเปล่าไอ้นกกุลาร้องไห้เนี่ยจริงๆนกกุลาเขาไม่ร้องไห้นะเป็นกุ้งกุลานะครับมันชื่อทุ่งกุลาร้องไห้นะผมเลยตั้งชื่อคลิปอันที่แล้วล้อไปนิดนึงว่านกกุลาร้องตายนะมีคนบอกโอ้โหพี่ตั้งชื่อคลิปซะตลกเชียวมันน่าขำตรงไหนเนี่ยพระเจ้าช่วยออกจะเท่นะเดี๋ยวพาร์ทนี้ตั้งชื่อคลิปอะไรดีตอนนี้นึกไม่ออกอะทำคลิปเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ถึงทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะมองซ้ายตลอดนะเพราะพอดีอูดจังไม่ได้มีเหมือนกับมีกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างนี่ไงถึงแล้วโอเคครับใช้สนูออกขึ้นค้นหาเป้าหมายครับขอบินสูงๆก่อนนะครับปึ๊บโอเคครับที่เดียวกันนะครับเรียบร้อยครับเจอแล้ว1ฮะแล้วก็วงกลมอยู่ทางนี้เรียบร้อยครับเหมือนมีอีกนะฮะอยู่ตรงไหนอีก1คนโอเคหมดหรือยังเฮ้ยมีอีกอ่ะหมดแล้วครับวงกลมสีเหลืองหมดแล้วนะ4คนนะครับที่เราต้องจัดการช่วยเหลือนะครับผมบอกตรงเลยว่าบินอย่างนี้แล้วหายามไม่ค่อยเจอเลยครับเข้าไปจัดการเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเหมือนจะอยู่ไกลนกไปหน่อยนะกดเรียกนกกลับมาทีจอดำเลยโอเคข้างหน้ามีคนหนึ่งอาจจะต้องจอดอูดไว้นี่แล้วก็ปีนกำแพงนะครับแอบไว้นี่แล้วกันขับเข้าไปผมว่าขับอะไรแหมเรียกเป็นรถเลยขี่เข้าไปผมว่าน่าจะเรียบร้อยน่าจะไม่รอดมีที่ให้ปีนตรงนี้ด้วยแหลมแมวครับปึ๊บปึ๊บดนตรีเปลี่ยนแล้วนะฮะโอ้ my god ตรงนี้คนหนึ่งครับเวล4เฮ้ยมีข้างล่างคนนึงเลยนี่ประเด็นคือมีคนหรือเปล่านะครับเราใช้ Animus Pro ในการค้นหาศัตรูไม่ได้แล้วด้วยนะฮะต้องใช้เซนูอย่างเดียวสวยครับไอ้บ้าเอ้ยเสียงของนักบวชผมก็นึกว่าเสียงยามผมระแวงอยู่ตั้งนานแป๊บนะขอรูทกันโอเคครับสับเกมเมอร์เราเรียกอะไรโดของนี่ไงเกือบแล้วมับเรียบร้อยครับในส่วนของการตอกแล้วศัตรูมันไม่ตายใช่ไหมมันนอนดิ้นเพราะว่าเราไม่ยังมีมีดเล่นเบรดใช่ไหมก็ยังไงก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับรู้สึกพาร์ท2นี่คอมเมนต์เรื่องนี้จะเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ที่มันไม่ตายเพราะมันจะไม่มีฮิดเด้นเบรดนะมันแค่ทุบให้น็อกเฉยนะครับโอเคครับช่วยไปได้แล้ว1นะฮะแล้วนายเป็นอะไรไหมเนี่ยแค่ฟกช้ำดำเขียวนะแต่ฉันยังพอขยับได้อยู่โอเคซ่อนไว้นะจนกว่าจะหาทางออกจากวิหารได้โอเคครับช่วยไปได้แล้ว1นะฮะคนนี้ฟกช้ำดำเขียวแล้วคนต่อไปนี่แขนขามันจะหักหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าต่อไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามาซ่อนตรงนี้กันโอเคเฮ้ยมาแล้ว1
ผมพยายามจะเล่นแบบแอสซัสซินนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปะทะโดยตรงเนี่ยเกรงว่ามันจะมีงานลื่นเลิงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจัดการ1ครับปั๊บสวยครับเรียบร้อยเสร็จไป1ป่ะการทำภารกิจแบบแอสซัสซินมันก็ดูเท่ดีเนาะโอเคครับอีกสตู้อีก1คนน่าจะต้องกลับขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ต้องกลับขึ้นไปด้านบนกำแพงแล้วก็อ้อมไปจัดการนะฮะเพราะว่าเอาธนูยิงตรงๆกลัวจะไม่ตายนะทีเดียวนะครับไม่ตายเดี๋ยวขี้ฟ้องเพื่อนแน่นอนหรือจะลองดูตรงนี้ถ้ายิง2ดอกติดว่าน่าจะโอเคนะลองดูแล้วกันนะครับเฮ้ยทีเดียวตายแหลมแมวเด้แจมแมวครับไอ้ตรงนี้รู้ได้แน่นอนฮะสวยงามเด้ของก็ต้องเงินก็ต้องหานะครับนี่ยังไม่เจอร้านค้านะยังไม่เจอร้านค้าได้ซื้อของแต่ตอนนี้เก็บไปก่อนนี่ตรงนี้อีกครับปั๊บๆที่นั่งบนวิหารนี่มันโคตรสวยเลยนะมีนกฟามิโก้ด้วยเฮ้ยข้างล่างมีตัวหนึ่งดูก่อนครับมีเพื่อนเขาอยู่ด้านแถวนี้หรือเปล่านะครับดูจากทรงไม่น่าจะมีครับน่าจะเหงาๆฮะอยู่แบบคนเหงาๆเรียบร้อยอยู่กับความเดียวดายอยู่กับความเดียวดายขึ้นด้านบนดีกว่าฮะเป็นแอสซัสซินอย่าไปเปรี้ยวด้านล่างเฮ้ยจุดเก็บธนูใช่ป่ะเนี่ยเอ้ยแหลมแมวเด้อย่างงี้ยิงกันมันเลยอ่ะโอเคครับขึ้นด้านบนต่อนะครับหลักการเป็นแอสซัสซินที่ดีคือเอ้ากดผิดที่ดีคือการขึ้นบนมุมสูงฮะยิงสูงเราจะยิงเอ้ยมีข้างดูศัตรูข้างคนนึงยิงสูงยิงได้เปรียบนะครับเล่นสายสเตลเนี่ยเรียบร้อยครับปั๊บเข้าไปโดยไม่ได้สนใจหรือว่าจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าเรียบร้อยฮะมีของให้โดนไหมแถวนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับช่วยเขาเลยนะกันนะโอเคผมเองละไบแอคไปเดี๋ยวลาหนีแล้วเพื่อน Let's go โอเคขอให้เทพอามุนคุ้มครองนะไบแอคโอเคซ่อนตัวแถวนี้ก่อนแล้วกันนะรอจนไม่มีใครแล้วเขาออกไปจากวิหารนะครับช่วยไปได้แล้ว2คนนะฮะด้วยความรวดเร็วเฮ้ยตรงนี้มีโอ้โหมีของให้โดเอ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยผมนี่กดสามเหลี่ยมรัวๆปะโทนอนอยู่นี่2คนเกือบแล้วเกือบแล้วครับอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยทำไมกดสามเหลี่ยมไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องมายืนบนกล่องเลยกว่าจะกดได้นอนดิ้นปวดท้องเลยจะกระทืบเฮ้ยโอ้โหนี่อีก2ตัวเจ้าช่วยเฮ้ยนี่มัน4ตัวเลยดิว่ามันโถเอ้ยผมก็นึกว่า2ไม่ใช่2ครับเป็น4ครับเอ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยพระเจ้าช่วยมันก็เป็นบันทึกนะจงอย่าลืมนำของมีค่าไปยังห้องโถงในวิหารนะครับพวกมันถูกลืมไว้บ่อยมากเกินไปแล้วนายเป็นของที่ผมโดมาเรียบร้อยขอบคุณครับเอ้ยโอ้โหข้างนอกตัวนึงเอาจริงดินี่5คนตรงนี้หมดเลยดิโอ้สุดยอดไปเลยลูกเพียกโอ้โหผมรอดจากการปะทะสงครามกลางเมืองได้ยังไงโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าขึ้นทางนี้ดีกว่าขวาไม่มีนะซ้ายมีป่ะไม่รู้เนี่ยไม่มีครับไป let's goข้างบนมีที่ยิงธนูมีที่เติมลูกธนูไม่ได้มียิงธนูแหลมเด้อย่างเงี้ยขอส่งเซนูขึ้นก่อนนะครับ1คนมีอะไรขาวๆอยู่ทางนี้70กว่าเมตรไม่น่าจะมีแล้วครับน่าจะหมดแล้วโอเคมีคนเดียวนะครับสวยครับมีอีกไหมขอดูลูกธนูก่อนแล้วกันโอเคครับไม่เกือบแล้วนี่ไงเวลเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเวล4ทีเดียวไม่ตายครับ This is a holy
ทีเดียวไม่ตายต้องสติลเลยครับออกมาเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยเอาส่งเซนูขึ้นก่อนครับผมเข้าไปเล็งไม่ได้เวล2เวล1เวล2โอเคฟึ๊บไอ้บ้าเอ้ยแล้วมันจะเห็นศพเพื่อนมั้ยเนี่ยปัญหาผมมาแล้วครับ 3-4 ตัวผมว่ากลับไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับผมไม่อยากให้มันแตกตื่นกว่านี้นะฮะโอเคไอตัวเวล4เห็นถ้าผมเทคดาวน์มาได้ก็จบนะครับสวยมาแล้ววะสวยครับผมขึ้นไปเทคดาวน์ได้ไหมไอ้ยะมาพอดีอีกนี่ไงมาสิสวยครับนี่แหละไอ้บ้าเอ้ยติดอยู่ระเบียงตั้งนานปัดโทโอเคเหลือเวล2 2ตัวไม่ยากครับขึ้นไปยิงธนูเลยทีเดียวตายป่าววะเดี๋ยวนะมาเห็นผมป่าววะเอ้ยตัวนี้เสร็จครับตัวนี้โดนเทคดาวน์ยิงตัวนั้นทิ้งก่อนเลยได้เลยนะหัวหัวลูกหัวลูกโอ้โหคอนโทรลจอยยากชิบเป่งเลยครับนี่ไงเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยจะไปไหนฟะเลเวล2ผมบวกแล้วเว้ยสวยเด้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 เออเจอธนูไปดิไอ้เจอหอกไปดิโอเคโอ้ดีนะเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนละกลุ่มกับที่เป็นยามเฝ้านะพวกนี้มันมาจากข้างนอกนะครับมันเลยไม่ส่งเสียงนะผมคิดว่างั้นไม่งั้นที่ผมได้บวกใหญ่แน่นอนตอนนี้ทางสะดวกแล้วครับได้เวลาไปช่วยแล้วโอ้เรียบร้อยออกมาเพื่อนสิ้นสุดกันที Let's go ขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องจบเรื่องบ้าๆพวกนี้นะครับโอเคซ่อนอยู่นี่จนกว่าเรื่องจะเงียบแล้วกันแล้วค่อยออกไปนะเฮ้ยได้ของม่วงมาด้วยครับโอเคองค์เทพอมุนนี่น่าจะช่วยหมดแล้วเอาละครับเรียบร้อยฮะช่วยหมดแล้วนะครับได้เวลาออกไปแบบตรงๆนี่แหละแต่ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าจะทำเควสอะไรดีปั๊บเหลือเควสสุดท้ายนะฮะขอให้องค์เทพอมุนคุ้มครองนะครับไบแอกพร้อมที่จะเดินหน้าไปล่าตัวเดอะสเนคหรือว่าเจ้างูพิษเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราพร้อมที่จะไปจากซิว่านะครับให้ไปคุยกับเฮปซิฟอร์ไม่ต้องกลับไปบ้านเพื่อนของเรานะครับไป let's goขวบมาไปตรงๆนี่แหละฮะจักรูว่าไงหนุ่มๆเออไม่ทันแล้วครับผมนี่ไปแล้วฮะผมเอ้ยิงโดนเปล่าไปแล้วฮะเอ้ยอูจังอูจังจอดอูจังไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันจอดอูจังไว้ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ต้องวิ่งก่อนแล้วเรียบร้อยสลัดหมดเลยครับอูจังอย่าลืมกลับมาบ้านนะลูกนะขอโทษขอโทษที่พ่อต้องเปลี่ยนไม่ทันจริงๆไม่มีทางเปลี่ยนผมรู้สึกว่าท่าสู้หอกมันดูเกะกะมันดูเนาะมันดูไม่ค่อยธรรมะทะแมนะฮะโอเคถึงบ้านแล้วครับแต่ว่าเวลามันเสียบหลังแล้วมันเท่ดีนะไอ้ย่าไม่เกี่ยวใช่ไหมเออนึกว่าเกี่ยวเว้ยนึกว่ามาครับโอเคเรียบร้อยครับได้เวลาลงจากม้านี่มันอะไรเนี่ยอ๋อเป็นโรงจอดอูฐเหรออ๋อเป็นโรงจอดอูฐเว้ยBe sure you are ready before you go. พร้อมหรือยังนะนี่มันคงเป็นการเดินทางที่ยาวไกลแน่นอนครับคุณพร้อมจะออกจากซิว่าหรือยังนะแต่ว่าคุณสามารถกลับมาตอนหลังได้ด้วยนะครับงั้นก็พร้อมครับปะ Let's go
I must leave Siwa. ข้าต้องไปจากซีวาแล้วยังมีอีกหลายคนที่ข้าต้องไปสาสางโดยเฉพาะเจ้างูพิษนายจะหาพวกมันเจอได้ไงอ่ะอาย่ากำลังตามรอยพวกมันในอเล็กซานเดรียข้าต้องไปพบเธอเธอเคยบอกไว้ว่าจะไปพบญาติที่หอสมุดหลวงหอสมุดหลวงและเธอยังบอกอีกว่าถ้านายไปถึงให้พูดคำว่าเซราพิสเซราพิสเทพที่กรีกและอียิปต์นับถือร่วมกันแน่นอนเข้าใจแล้วและบายแอกจัดการกับคราวนั่นด้วยนะลาก่อนสหายเอ้าเสียงอะไรเอ้าแล้วจอดำด้วยเอ้าไลล่าตื่นๆงงเลยผมก็นึกว่ามันโหลดฉากอยู่เสียงอะไรอ่ะอย่าทำฉันต้องลงไปที่นั่นนะกรรมมันคืออะไรวะไลล่าไลล่ากลับมาไลล่าได้ยินฉันไหมที่รักบอกแล้วอย่าเรียกฉันแบบนั้นก็มันเป็นวิธีที่ได้ผลสุดแล้วถ้าอยากให้เธอเลิกสนใจอะไรสักอย่างฉันกำลังสนใจโอเคก็พักสักหน่อยเครื่องอนิมัสปฏิเสธเธอแล้วฉันไม่เป็นไรใช่แต่ไตของเธองั้นก็ไปเพิ่มไซโครสโปรีนก่อนที่เครื่องจะปิดก็แล้วกันได้เลยพยาบาลเกอรี่คงต้องเป็นคุณหมอเกอรี่เลยล่ะแล้วเป็นไงบ้างฉันยังรู้สึกได้อยู่เลยมันเป็นความทรงจำที่ชัดเจนมากเธอเรื่องนี้มีอาจทำให้แอปเซอร์โกทำให้ฉันเข้าร่วมโครงการเดอะอนิมัสโปรเจกต์ได้ก็ไม่ต้องพูดแล้วเจียมเลยแล้วเธอไปเจอใครเขาคือไบแองซิว่าความตายของลูกชายทำให้เขากลายเป็นนักฆ่าคิดว่าน่าสนใจพอสำหรับแอปเซอร์โกไหมยังไม่ได้เริ่มเลยเธอรู้ดีว่าพวกเขาแฮปปี้จะตายที่เธอเข้ามาจัดการเรื่องนี้พวกเขารู้ว่าฉันไม่เล่นตามตำรางั้นก็ถึงเวลาที่เธอต้องจุดไฟเผาตำราและเหยียบมันให้จมไปเลยยังไงซะเรื่องนี้คงไม่สำคัญถ้าเธอมีอาการโคม่าแบบนี้รีบไปหยิบไซโคสโปรินแล้วอ๋อที่แท้ก็ย้อนกลับมาในโลกปัจจุบันนะอันนี้คือคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันนะครับที่เข้าสู่ความทรงจำของไบแอกนะครับโดยเครื่องในอันนั้นนี่เป็นเครื่องอนิมัสนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในส่วนของไซโคสโปรินนะครับมันเป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการเขาเรียกว่าปลูกถ่ายอวัยวะมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะใหม่ที่ได้รับนั่นเองฮะพูดง่ายๆก็คือเป็นยากดภูมิคุ้มกันนะครับมาหยิบเลยแล้วกันเนาะปึ๊บเจอไซโคสโปรินแล้วใช้สัก2ซีซีนะอย่าลืมเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยล่ะหวังว่าคงไม่ต้องไปช่วยถึงที่นั่นนะเธอทำหน้าที่ดูแลฉันได้ดีอยู่แล้วจากที่โรงแรมนั่นน่ะและฉันก็รู้ว่าเธอชอบอากาศที่นั่นด้วยเรียบร้อยครับเครื่องทำงานแล้วครับโอเคครับได้เวลากลับเข้าสู่อนิมัสและกลับเข้าสู่โลกของแอดเดอร์สันครีดครับป่ะลุยเลยครับโอเคครับได้เวลากลับไปที่นี่ต้องสุดเหวี่ยงแน่นอนนะฮะระวังตัวด้วยนะมันต้องแบดแอสแน่นอนโหเครื่องอนิมัสรุ่นใหม่โคตรเท่ล้ำสมัยสุดๆAssassin's Creed Origins ไอ้ยะหมดช่วงอารัมภบทแล้วครับต่อไปได้เวลาลุยของจริงฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์นี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับด้านนอกยามู48ปีก่อนคริสตกาลเรียบร้อยครับทีนี้เราจะให้ทำอะไรต่อเลยฮะขี่อูดไปก่อนแล้วกันรีเควสต์ใหม่มานะครับข้าต้องปกป้องดินแดนเหล่านี้อเล็กซานเดียคือจุดที่เจ้างูพิษและอาญาอาศัยอยู่นะครับข้าต้องตามหาทั้งคู่มีภารกิจใหม่ขึ้นมาแล้วครับเอายังกดไม่ได้วะเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอให้มันตัดฉากให้เสร็จก่อนนะฮะกดแล้วมันไม่ขึ้นได้หรือยังปั๊บโอเคมาแล้วครับเควสต่อไปเป็นเควสชื่ออาย่านะครับมีสัญลักษณ์ของเจ้างูพิษหรือว่าเดอะสเนคอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าไบแอกเดินทางมาได้เดินทางนะครับมาอเล็กซานเดรียนะครับเพื่อมาเจอภรรยาของเขานะครับ
อ้าวได้เรื่องแล้วอย่างนี้ภารกิจก็คือมุ่งเดินหน้าเข้าสู่อเล็กซานเดรียครับไป let's go ฮะเดี๋ยวนะไม่มีสกิลพอยต์ต้องอัพนะครับโอเค let's go ระแวงระแวงโอ้โห 2,000 กว่าเมตรนี่เอาจริงดิไกลมากเลยนะเนี่ยยามูบ้านของสายเก่าเมเดเฮดเขาน่าจะอยู่แถววิหารนะเขาอยู่ที่นั่นเสมออ้าวมีเควสใหม่มาครับโอเคผมดูจากทรงแล้วน่าต้องไปทำเควสอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเควสอาญาแนะนำที่เลเวล10นะฮะตอนนี้ตัวเราเพิ่งเลเวล5เองนะครับแสดงว่าเราต้องทำภารกิจอื่นไปก่อนนะครับก็สำหรับเควสนี้นะฮะก็คือดักซุ่มในวิหารนั่นเองครับคำอธิบายบอกว่าไบแอกแวะไปที่วิหารยมูนะครับเพื่อไปเจอกับเพื่อนเก่านะครับเมเนเฮดนะฮะก็ไปเจอนักบวชเมเนเฮดที่วิหารเซกเมนต์ในยามูนะครับสำหรับเซกเมนต์นะฮะจะเป็นธิดานะครับแห่งรานะครับเทพแห่งดวงที่ได้ให้เกตความรู้ไปเมื่อกี้นะครับรูปร่างเป็นหญิงสาวสวมชุดแดงมีหน้าตาเป็นสิงโตนะครับเป็นเทพีแห่งความงดงามแล้วก็ความสุขด้วยนะครับว้าคนประสานที่ใหม่ด้วยเว้ยได้ EXP ฟรีนะครับงี้กล่าวกันว่านะครับไอพายุทะเลทรายที่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศอียิปต์เนี่ยก็คือลมหายใจของเทพีเซกเมนต์นั่นเองนะครับต้องค่อยๆขี่อูดอ้าวเรียบร้อยกำลังบอกว่าค่อยๆขี่อูดขอโทษครับขอโทษครับกำลังบอกว่าค่อยๆขี่อูดชนไปหนึ่งป้าบขนาดซีว่าเป็นเมืองเล็กๆนะเรายังมันขนาดนั้นนะครับแล้วคิดดูแล้วกันที่นี่ที่นี่คือยามูนะฮะจะมันขนาดไหนครับแล้วถ้าได้ไปอเล็กซานเดียนี่ผมว่าคนเดือดแน่นอนครับอะไรเนี่ยมีใครเห็นหนังสือแห่งความตายป่าว Book Update นะครับแล้วมันเข้าไปยังไงอันนี้ผมพยายามจะขับไม่ให้วุ่นวายที่นี่ที่สุดแล้วนะฮะผมมาแบบสันตินะครับ I'm friendly เอาอูดจอดไว้ซ้ายมือนี่แล้วกันนะรู้สึกมันจะเข้าวิหารแล้วครับนะให้เกียรติสถานที่นิดนึงโอเค let's go ครับเป็นวิหารที่สวยงามเว้ยฮะมันเอ้ยมันช่างแตกต่างจากซีว่ามากเลยนะครับที่นี่โคตรสวยไหนครับเพื่อนเก่าเราเมเนเฮดมือเฮ้ยใส่ชุดเสือด้วยโคตรเซ็กซี่ไบแอกลมอะไรหอบเจ้ามาเนี่ยหลายปีแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยยินดีที่ได้เจอเจ้าอีกนะเมเนเฮดครอบครัวเป็นไงบ้างเนี่ยพวกเด็กๆโตขึ้นเยอะเลยภรรยากับข้ารับมือกันไม่หวาดไม่ไหวเลยล่ะแล้วเจ้าล่ะข้าได้ข่าวว่าไม่มีข้าน่ะปลงตัวเองแล้วแต่ยังมีอีกหลายอย่างในความเป็นเจ้าที่อยากจะลืมขอยกโทษให้ด้วยนะดูจากชุดเจ้าแล้วคงได้เลื่อนตำแหน่งแล้วสินะใช่ได้เป็นนักบวชชั้นสูงแล้วมันทำให้ข้าได้รับโอกาสดีๆและไม่ใช่แค่ระดับเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนไม่ต้องได้เห็นวิหารซะก่อนงั้นพาข้าชมได้ไหมล่ะแน่นอนแน่นอนกับเจ้าแล้วยินดีเป็นอย่างยิ่งโอเคเหมือนได้คุยกันต่อนะอ่ะพาให้เขาพาทัวร์นิดนึงแล้วกันนะฮะพร้อมจะชมวิหารที่งดงามหรือยังล่ะนำเลยเมเนเฮดหรือจะให้เรียกท่านผู้รับใช้องค์เทพดีล่ะฮะเมเนเฮดคนนี้จะปฏิบัติเต็มที่ในฐานะคนในครอบครัวนี่ห่างไกลจากคำว่าขอโทษครั้งล่าสุดที่ทำให้ผิดหวังอย่างแรงเลยนะวิหารยามูได้ทรงแสดงให้ถึงเห็นถึงพิธีกรรมและสะท้อนวิถีชีวิตแบบชนบทนะครับซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักที่ไร้หัวคิดทั้งหลายเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมกับชาวอเล็กซานเดียนะแล้วนี่สมผลกับศรัทธาของเจ้าไหมเนี่ยข้ายอมรับว่าบางครั้งก็ทำให้ข้าไม่ค่อยสบายใจนักหรอกอ้าวโอ้ก็นึกว่าหยุดทำไมฮะว้าสวยงามข้าโดนกำราบโดยแก๊งเด็กเกเรที่เงียบดุจปีศาจลุงไม่แอกลุงไม่แอกบัดดีลุงแก้วตาของพ่อทำไมถึงไม่ไปอยู่กับแม่ของเจ้าล่ะฮะอุ้มข้าหน่อยลุงไม่แอกเห็นหรือยังไม่เห็นต้องโจมตีคนจากด้านหลังเมื่อมีคนเยอะกว่าโดยเฉพาะ4-1เนี่ย
ก็ลุงบอกเองว่าให้รักษาทุกข้อได้เปรียบเหนือศัตรูตัวอันตรายใช่ใช่ใช่และข้าก็อันตรายมากๆเลยด้วยซ่อนตัวเร็วคนจอนจัดกำลังจะออกไปล่าพวกเจ้าแล้วอ้าวมีเควสใหม่มาก็ไม่ไปหาเด็กๆฮะ4คนเลยมันเด็กมันเยอะไปครับอยู่ไหนฮะเรียบร้อย1คนอ๋ออยู่บนตึกเฮ้ยนี่เลยคนเรียบร้อยครับคนที่2อยู่บนกรงนะฮะอ้าวคนที่3อยู่ในรูอ๋อโอเคครับอยู่ในท่อนะฮะบนหลังคาในท่ออีกคนนึงอยู่ไหนวะเอาละครับอีกคนอยู่อีกฟากหนึ่งของวิหารอยู่ไหนสแกนแล้วไอ้บ้าเอ้ยมันเข้าเคลื่อนที่ป่ะทำไมวงกลมมันไม่อยู่ที่เดิมครับเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยอ่ะครบแล้วนะเอ้ยอีกคนนึงเดินจริงด้วยไปครับ let's go ฮะ4คนอยู่ตรงนี้เลยครับคนที่หายากๆไอ้จ้า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 อะไรอะไรเห็นแล้วจ้าเอ๋ลุงเจอหนูตาลุงไปแอบแล้วออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเจ้ากำลังกีดขวางเส้นทางของสงนะอ๋อคนที่ชื่อไนลาหรือว่าไนล่านะไนล่าเนี่ยแหละไว้ผมแกะด้วยอีกคนหนึ่ง70กว่าเมตรทางนี้นะครับไปเอ้าแล้วไนลาวิ่งตามผมมาทำไมเนี่ยฮัลโหลเอ้าวิ่งตามมาทำไมครับออกทางนี้เลยโอเคเยี่ยมไนลาไนลาหนูเดินตามลุงมาทำไมเนี่ยอ๋อเดี๋ยววิหารมันใหญ่เดี๋ยวลุงหายนี่ไงโอ้โหเจอพอดีเลยครับในข้างล่างนี้ครับฟึบเคบะเจ้ามาลงมาทำอะไรข้างล่างนี่เนี่ยหนูแค่อยากจะมาซ่อนแต่ว่ากลับขึ้นไปไม่ได้หนูกลัวมากโอเคใจเย็นนะเดี๋ยวลุงจะช่วยเองแล้วทำไงครับพังตรงนี้เรียบร้อยโอเคทางนี้ผ่านอุโมงค์นี่ไปขอบคุณครับลุงไปโอเคแล้วรีบตรงกลับไปที่บ้านเลยนะแม่เป็นห่วงแล้วเนี่ยไปเลยมันลงอุโมงค์แล้วก็ขึ้นไม่ได้ปัดโถโอ้โหข้างนอกนี่มันสวยงามจริงเลยฮะน่าจะเป็นแม่น้ำตกใจหมดได้เป็นแม่น้ำนายนะครับในลาแล้วจะมีจะมาตามอะไรกันนี่เนี่ยโหลโอ้กำแพงสูงจ้ะกลับทางเดิมดีกว่าครับในลาอย่าตามลุงงี้ลุงกลัวโหลหนูควรจะไปบ้านนะเนี่ยฮะโอเคเหลือข้างบนนะครับเหลือข้างบนกับด้านหน้าเอาด้านหน้าก่อนแล้วกันนะเจอแล้วครับเอ้าเฮ้ยเด็กตกเอ้าเฮ้ยหายยินนะเฮ้ยโอ้โหหายยินมาถอยไปโบลิสมาเด้นี่แหละโอ้เกือบโดนไนลาอีกพระเจ้าช่วยอย่าตามลุงติดมากดิโอ้โหเสียวนะเนี่ยโอ้เลือดซกเลยหายยินก็ว่าน่ากลัวแล้วเด็กข้างหลังนี่น่ากลัวกว่าเยอะโอเคอ๋อลุงซีน่าขึ้นมาทำอะไรบนนี้เนี่ยเอากำลังขึ้นไม่ถึงนี่เป็นที่ที่ดีที่จะดูดาวนะมีแค่พระเท่านั้นน่ะที่จะขึ้นมาข้างบนได้เนี่ยรู้ใช่ไหมเนี่ยใช่แต่หนูอยากจะใจเย็นๆเราไปดูดาวได้จากที่ริมแม่น้ำนะโอเคฮะอันนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับได้เวลาไปบอกเมนเฮดแล้วว่าเด็กๆทุกคนปลอดภัยดีนะฮะโหนี่ซนกันเป็นลูกลิงเลยพระเจ้าช่วยกำลังจะแปลบทสนทนาเด็กคนเมื่อกี้เด็กคนข้างบนคุยอีกสุดยอดจริงๆเลยวุ่นวายมากๆลูกคนหรือลูกลิงโอเคฮะได้เวลากลับไปคุยกับเพื่อนเราแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ข้างในวิหารนี่สวยมากเลยนะครับโอ้คนนี้นี่เจ้าอาวาสหรือเปล่าไม่ได้มีรูปปั้นตรงนี้นะครับสุดยอดมีแต่คนมาแสวงบุญนะฮะถ้าเป็นวัดก็เรียกมีพระแล้วกันนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีวิหารนี้เขาเรียกอะไรน่าจะเรียกนักบวชเลยครับ
นักบวชที่มาดูแลดูนี่สิเอาใครคุยกับเพื่อนเราเออมีความโกงมากมายในตลาดของคุณแล้วคุณจะบอกว่าไม่รู้ทำอะไรไม่ได้อีกเหรอเรื่องซื้อขายในตลาดมันอยู่เหนือความรับผิดชอบของผมไม่คุยกับใครเองนักบวชแกต้องกลายเป็นมัมมี่จอมปลอมแน่อ้าวกรรมเลยฮะไม่ต้องมองผมครับแล้วมีเรื่องอะไรกันนะปะโหลแมนเฮดพวกตัวแสบโดนส่งกลับบ้านหมดแล้วขอบใจสหายไอ้บ้านนั้นอยากได้อะไรเนี่ยพวกนักท่องเที่ยวชอบเช่าบูชาเครื่องรางเนี่ยพวกเขาจะโกรธถ้าหมู่บ้านของเราไม่มีแมวตายไปขายกับพวกเขาเนี่ยถึงจะไม่ใช่คนขายของนะแต่ฉันก็มักจะโดนไอ้พวกขี้โมโหเนี่ยเข้ามาต่อว่าอยู่เสมอเลยถึงเวลาปรับสติคติแล้วพระเจ้าช่วยถึงเวลาต้องไปปรับทัศนคติไอ้พวกนี้แล้วนะครับไอ้คำว่าอัฟเฟิร์มแฮนด์เมื่อกี้เนี่ยที่ผมแปลว่าปรับทัศนคติจริงมันคำจริงมันแปลว่าประมาณแบบเป็นเหมือนเอาใช้เอาไว้ใช้กับเด็กที่มันเกเรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเหมือนกับไปดูแลแบบไม่ให้คลาดสายตาเลยนะฮะพูดง่ายๆคือเนี่ยต้องจับจ้องมองเป็นพิเศษเลยนะครับเลเวลอัพอย่างนี้นะครับภารกิจต่อไปมาแล้วนะครับให้ไปเจอกับคนขายของในตลาดยมูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยฮะขออนุญาตมาอัพสกิลก่อนนะครับมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าให้ผมไปอัพสกิลหมวดเซียนบ้างนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับสกิลแรกนะฮะเป็นสกิลที่สามารถที่จะเร่งวันเวลาได้นะครับกลางคืนนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกมาแล้วนะครับสำหรับลูกดอกยาสลบนะฮะซึ่งปกติแล้วถ้าเราเล่นในภาคก่อนหน้านี้นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเวลาเราจะโจมตีพวกแบบเหมือนกับเป็นแหล่งกบดานของศัตรูนะครับแล้วก็ปลดล็อกอันที่2นะเป็นไฟบอมนะฮะเอาไว้คว้างแล้วไประเบิดไฟนั่นเองโอ้ฮิปโปย่างหิวเลยนะขอแบบแล่ๆแล้วกันนะมีเดียมก็ได้นะมีเดียมก็ได้จะได้ไม่เหนียวมากเกินไปเนื้อจะได้อร่อยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงขอหยุดพาร์ท4วิดีโอนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันกับความสนุกในพาร์ท5นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับ